างเอกสาวขวัญใจวัยรุ่นสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขศิษย์เก่าจากรั้วโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าก็ได้บอกเล่าเรื่องราวชีวิตในวัยเรียนของเธอให้ฟังว่าหลายครั้งที่เธอไม่เข้าใจในความหวังดีของคุณครูแต่มาวันนี้เธอได้เข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นและทำให้รู้ว่ามันมีค่ามากมายแค่ไหนฉะนั้นวันนี้เธอจึงอยากจะกลับไปหาคุณครูของเธออีกครั้งโดยไม่ได้หวังจะกลับไปแก้ไขอะไรแต่เพื่อจะกลับไปขอบคุณและขอขมาคุณครูทุกท่านที่มอบความรักและการดูแลเอาใจใส่จนทำให้เธอมีวันนี้นั่นเองสวัสดีค่ะสายป่านอภิญญาสกุลเจริญสุขค่ะตอนม.ต้นนะคะป่านเรียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าค่ะเรียนตั้งแต่มัธยม1ถึงมัธยมที่3ค่ะตอนสมัยที่ป่านเป็นนักเรียนนะคะก็มีหลายเรื่องค่ะมีหลายวีรกรรมที่ทำให้คุณหนักใจค่ะอย่างเช่นเรื่องมาเรียนสายแต่งกายผิดระเบียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ครูที่ปัญญากลับไปหานะคะก็มี4ท่านท่านแรกคืออาจารย์บุญถึงวงหอมค่ะตอนที่ปัญเรียนท่านเป็นฝ่ายปกครองค่ะเป็นครูที่เฮี้ยวมากๆเฮี้ยวพอๆกับเด็กนักเรียนแล้วก็มีความเป็นวัยรุ่นเวลาที่ปัญเจอเขาปัญจะวิ่งหนีตลอดเลยค่ะเพราะว่าปัญกลัวเขาตอนนั้นค่ะเรื่องแต่งกายมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดยิบย่อยเวลาเราโดนทีนึงเราจะโดนหักคะแนนความประพฤติไปเรื่อยๆถ้าเกิดสมมติเราโดนเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเรียกผู้ปกครองมาพบเนี่ยก็เลยเลี่ยงดีกว่าไม่เจอดีกว่าแล้วตอนนี้นะคะป่านก็พร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรากลับไปโรงเรียนกันเลยค่ะและแล้วการเดินทางกลับไปหาครูก็เริ่มขึ้นในวันนี้เธอคงรู้สึกตื่นเต้นเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไปถึงโรงเรียนแล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและครูจะยังจำเธอได้หรือไม่วันนี้ตื่นเต้นค่ะเพราะว่ามันกำลังจะพักเที่ยงด้วยแล้ววันนี้น้องๆเขามีการเรียนการสอนตามปกติใช่ไหมหนูคิดว่าใช่นะหนูคิดว่าใช่นะมันคงจะวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สิ่งที่หนูคิดถึงที่สุดเลยในโรงเรียนตอนนี้ก็น่าจะเป็นตอนที่หนูอยู่มันจะมีเสียงแบบเสียงอ่อนอะตึง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 อะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูไปทันตอนเที่ยงหนูก็อาจจะได้ยินแล้วก็ตื่นเต้นจะได้เจอครูไม่รู้ว่าจะจำกันได้หรือเปล่าอันนี้คือหน้าโรงเรียนนะคะหน้าโรงเรียนก็จะมีหอพระค่ะคือเวลาพวกป่านมาโรงเรียนก็จะต้องไหว้หอพระทุกคนค่ะถือว่าเป็นสิริมงคลค่ะแล้วก็กำลังจะเดินเข้าโรงเรียนแล้วค่ะตื่นเต้นค่ะปกติแล้วเวลาที่ป่านมาสายใช่ไหมคะตรงหน้าโรงเรียนเนี่ยก็จะมีอาจารย์บุญถึงค่ะคอยยืนคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาสายเรื่องของระเบียบการแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นไงคะอาจารย์บุญถึงอ้าวมาสายแล้วสายป่านสวัสดีค่ะโอ้ไม่สายจังเลยวันนี้ไม่สายค่ะไม่สายอะไรเที่ยงแล้วโอ้เดิมๆเลยนะเนี่ยจริงเหรอเออของข้ามันอาจารย์ก็เหมือนเดิมแหละแหมของข้าไปแล้วเนี่ยทันทีที่เธอมาถึงโรงเรียนครูท่านแรกที่ได้พบก็คือครูบุญถึงวงหอมซึ่งเธอก็ไม่คาดคิดว่าครูจะมาดักรอเพื่อทำให้เธอประหลาดใจตอนที่ปั่นเรียนปั่นอาจารย์บุญถึงเนี่ยเป็นคนที่ปั่นกลัวที่สุดเลยค่ะกลัวมากๆคือว่าไม่อยากแบบปะหน้ากันเนอะถ้าเกิดเจอก็จะวิ่งหนีตลอดเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าอย่างที่บอกว่าอาจารย์ค่อนข้างเฮี้ยวเฮี้ยบมากเนี้ยบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบการมาโรงเรียนสายการแต่งกายหรือว่าจะเป็นคือคุมทั้งหมดเลยของเรื่องฝ่ายปกครองอะค่ะแล้วก็ตัวบัณฑ์เองตอนนั้นก็ค่อนข้างแบบเป็นเด็กแบบแสบๆซ่าๆซนๆตามภาษาวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยมีกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้หนีคนเดียวเวลาเจออาจารย์บุญถึงก็จะหนีทั้งกลุ่มอาจารย์คงเห็นจนชินแล้วอะแบบภาพแบบเด็กวัยรุ่น 4-5 คนวิ่งมาพอเจออาจารย์ปุ๊บก็จะวิ่งหนีกันทั้งกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยจริงๆใจดีนะจริงๆเหรอใจดีกูบอกจริงๆแล้วทำตามหน้าที่ทำตามหน้าที่มาเรียนเหรอชอบศึกษานอกสถานที่ชอบศึกษานอกสถานที่ไปทั่วเลยแต่ไม่น่าหนักใจเท่าไหร่หรอกคุยแต่ไม่ค่อยได้คุยกันพอเจอก็วิ่งแล้วอ่ะวิ่งแล้วไม่ได้คุยอะไรครับแต่พอได้ตัวมันก็อบรมสั่งสอนก็คุยกันเดี๋ยวภาพรวมก็ใสๆตอนที่อาจารย์บทลงของอาจารย์นะคะก็จะมีคัดเพลงชาติเก็บขยะแล้วก็มันจะมีวันนึงที่ไม่รู้อาจารย์จำได้หรือเปล่าปั่นเดินใส่รองเท้านักเรียนลงมาตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ติด
ดอกไม้ด้วยเอาไปจากไหนทำบอร์ดอยู่หน้าห้องไงแล้วก็ติดดอกไม้ตรงนี้แล้วก็สองคนกับเพื่อนแล้วแบบเดินมาป้าอาจารย์ตรงหน้าห้องปกครองพอดีอาจารย์ก็ถอดรองเท้าแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ป่านไม่ได้ใส่ถุงเท้าไม่ใส่รองเท้าเดินตลอดเลยทั้งวันโดนลิฟต์รองเท้าด้วยมั้ยตอนนั้นโดนลิฟต์หมดรองเท้าด้วยคอซองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โดนลิฟต์หมดเลยแล้วก็ประทับใจตรงนี้ใช่มั้ยเนี่ยใช่มีอันนึงอาจารย์อันที่เพื่อนเหมือนเข้าห้องปกครองแล้วว่าตอนนั้นที่ป่านเรียนมันจะมีภาษาแบบอารกาจารการปรกุลทารกึ๋งอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนก็นินทาอะไรสักอย่างในห้องปกครองเยอะแยะเต็มหมดเลยแล้วจันก็หันมาพูดว่ากระกูปรกังอรกองแล้วก็ฉันฟังออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาฆ่าจันข้างสาฆ่าใบไข้ดีขี้ไหมไข้ค่ะสาฆ่าใบไข้ดีขี้ดีขี้ใจไข้ดีขี้มาฆ่าเจอเธอหลุดคุกสิทธิ์ดีขี้นะฆ่าละคักมาฆ่ามาฆ่าขอบคุณค่ะผ่านถามว่าอาจารย์สบายดีไหมคะอาจารย์บอกว่าสบายดีค่ะดีใจที่ลูกศิษย์รักมาหาอะไรอย่างเงี้ยดีใจที่มาเจอค่ะเป็นภาษาพิเศษสำหรับลูกศิษย์กับครูคนอื่นไม่เข้าใจก็สำหรับอาจารย์บุญถึงนะคะที่เข้มงวดกับหนูจนถึงทุกวันนี้ก็ตอนนั้นไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรทำไมมันเกี่ยวข้องอะไรกับการแต่งตัวผิดระเบียบมันทำให้หนูเรียนไม่เก่งหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็รู้ว่าที่อาจารย์เข้มงวดเรื่องกฎระเบียบเนี่ยเรื่องการแต่งกายเนี่ยมันก็ช่วยสำคัญในเรื่องของบุคลิกภาพเวลาเราจบออกไปแล้วแบบไปประกอบอาชีพอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เรื่องของการมาสายมันก็สำคัญมากคือเรื่องของความรับผิดชอบยังรู้ทันอยู่ความรับผิดชอบเรื่องของเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เข้มงวดตามคือความเป็นครูอ่ะนะถึงจะนอกเวลาในเวลาก็ตามเมื่อเห็นเด็กผิดประเด็นขึ้นในเขาอดที่จะพูดไม่ได้อะพูดได้เพราะอนาคตเขาต้องเจอคนข้างนอกเจอสิ่งแวดล้อมที่ยังไงอ่ะมันกว้างขึ้นเรื่อยๆถ้าเราไม่ให้สิ่งดีๆเขาเนี่ยก็ออกไปจะปรับตัวลำบากมากขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็ขอประทานโทษอาจารย์ไว้ที่นี้ด้วยที่พวกหนูเคยทำตัวไม่ดีเคยเหลวไหลเคยทำให้อาจารย์เหนื่อยต้องวิ่งไล่ตามคอยจับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะร้องไห้แล้วก็วันนี้ปั่นไปเรียนทำพวงมาลัยมาค่ะก็อยากจะเอาพวงมาลัยมาไหว้อาจารย์ด้วยทำเองตั้งแต่เช้าทำเองด้วยใช่ค่ะขอบคุณค่ะทำเองด้วยค่ะสวยดีแต่ครูก็ดีใจนะที่ได้ดอกไม้ที่มาจากใจของเรานะครูก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากคำอวยพรต่อไปนี้นะให้เรามีความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในอาชีพสำคัญที่สุดคือต้องมีระเบียบวินัยชื่อตรงต่ออาชีพนะเวลาสำคัญที่สุดรวมทั้งส่วนประกอบอื่นด้วยแล้วนะเขาจะมีไกลมากต้องเข้มแข็งอดทนความสำคัญอย่าลืมผู้อาวุโสส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการแสดงทั้งหมดคนที่ทำให้เรามีชื่อเสียงทุกวันนี้ได้ก็ลืมไม่ได้รู้ดีใจที่ครูก็แค่นี้จริงๆมีความสุขมากวันนี้มีความสุขในฐานะที่บ้านทำผิดระเบียบบ่อยๆค่ะนี่ค่ะเราทำป้ายระเบียบเครื่องแต่งกายมาขออนุญาตติดที่โรงเรียนค่ะเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับน้องๆค่ะครูท่านต่อไปที่เธออยากมาพบและขอขมาสิ่งที่ทำผิดพลาดไปเมื่อในอดีตนั่นก็คือครูมยิมุมณีครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาส่วนอาจารย์ท่านที่สองนะคะคืออาจารย์มยิมุมณีค่ะเป็นอาจารย์ที่สอนปั่นเล่นตะกร้อค่ะเป็นกีฬาที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยว่าทำไมเด็กผู้หญิงต้องมาเรียนตะกร้อแล้วก็คือว่าปั่นได้รู้จักกับอาจารย์เพราะว่าปั่นต้องเรียนตะกร้อแล้วก็ต้องผูกเชือกรองเท้าเป็นหูกระต่ายตลอดเวลาก็เลยแต่พอจบออกมาก็สนิทกันก็เลยอยากจะกลับไปหาท่านค่ะปกติแล้วอาจารย์เขาจะวนเวียนอยู่แถวๆนี้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นลานกิจกรรมให้น้องๆทำกิจกรรมกันค่ะแต่ว่าปัญญาไม่รู้เลยว่าอาจารย์อยู่ตรงไหนเดี๋ยวลองตามแล้วอยู่นู่นไปแล้วตามแล้วอาจารย์สวัสดีค่ะตบมือเลยดีใจสบายดีไหมคะสบายดีครับสบายดีสอนอะไรอาจารย์อ๋อวันนี้ครูสอนเชบอลนะเชบอลกับน้องๆสมัยเราเรียนกระบี่แล้วก็ตะกร้อนะตะกร้อแล้วกระบี่กับตะกร้อใช่เรียนทำไมไม่รู้ตะกร้อโอ้ยตะกร้อฝึกกีฬาไทยอาจารย์สบายดีสบายดีอันนี้น้องมอมอต้นอันนี้น้องมอต้นอันนี้ม .11 ครับอันนี้1 ทับ 6ข้างหน้าเนี่ยเล่นกีฬาสนุกสนานเลย
ยังเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมรองเท้าต้องผูกเชือกผูกกระต่ายเหมือนเดิมอ๋อเหมือนเดิมถ้าจะมาผูกแบบสายป่านตอนเป็นนักเรียนไม่ได้หนูผูกยังไงนะหนูผูกยังไงนะผูกเป็นไอ้ลายไอ้ผ้าไอ้อะไรก็ได้นะที่ตากปลาเค็มนี่ไหมตอนที่พันเรียนนะคะอาจารย์เป็นคนน่ารักมากเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างเข้าถึงลูกศิษย์ได้แบบว่าสนิทยังสนิทสนมที่สุดแล้วเพราะว่าก็เป็นปกติของอาจารย์คือแบบว่าด้วยบุคลิกด้วยลักษณะอะไรเงี้ยอาจารย์ก็จะแบบว่าเสียงดังเด็กก็จะชอบแย่ชอบแซวกันอะไรเงี้ยค่ะน่ารักค่ะเป็นเด็กที่ซนนะซนแล้วก็ตามภาษาเด็กม.2 อ่ะนะแล้วก็ชอบเอากระบี่ของเพื่อนไปซ่อนแต่เพื่อนเมื่อเรียนเวลาที่เช็คกระบี่เช็คอุปกรณ์ไอ้เพื่อนไม่มีก็จะมาโดนทำโทษให้วิ่งรอบสนามหรือว่ายืนบนเวทีเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะของสายป่านเนี่ยนะก็ส่วนมากถ้าที่สนิทกับอาจารย์ก็จะเป็นเพราะว่าเวลาหลังเลิกเรียนที่ไม่ได้อยู่ในชั่วโมงเรียนแล้วค่ะก็จะนั่งคุยกับอาจารย์ซะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกว่าเพื่อนๆไม่ใช่แค่ป่านคนเดียวเพื่อนๆทั้งกลุ่มก็จะสนิทกับอาจารย์ก็จะแบบมานั่งคุยกันคุยเรื่องอาจารย์ก็จะบอกว่ามีเรื่องอะไรนะปรึกษาอาจารย์ทุกเรื่องเลยยกเว้นเรื่องเดียวคือเรื่องตังอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบความคิดติดปากของอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าของผมเนี่ยแฟนให้มาวันละ20เหลือ5บาทต้องอยู่กระปุกด้วยดังนั้นเรื่องตังคุยกับผมไม่ได้เลยก็เป็นอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นคนตลกเนี่ยจะส่วนใหญ่จะคุยกันเนี่ยไปอีกตรงนี้วันไหนที่มาแล้วชุดม.2เนี่ยเขาจะชอบกระโปรงเนี่ยพับขอบขึ้นใช่ไหมกระโปรงมันสั้นวันไหนที่โดนเรียกปุ๊บก็จะผมเนี่ยเป็นคนที่สนิทก็จะพาอาจารย์ไม่ได้ไปหาจะมาถึงหน่อยนะพวกไอ้เรื่องเนี้ยหนูโดนเรื่องกระโปรงเนี่ยจะทำยังไงนะผมก็จะไปแก้ต่างแก้หน้าให้ประจำเลยแล้วก็ไอ้รองเท้าที่ผมบอกว่าผูกเป็นโบหูกระต่ายโบหูกระต่ายแต่ว่าเขาเป็นเหมือนก็ไอ้ที่ตากปลาเค็มอ่ะสารเป็นแบบนี้นะมันก็โดนบ่อยผมก็ไปแก้ต่างให้ประจำอย่างนี้แต่ทั้งกลุ่มเลยไม่ใช่แต่ปากคนเดียวนะตอนที่เรียนใช่ไหมคะคือที่โรงเรียนน้องมินเตรียมน้อมเนี่ยค่ะคือว่าจะแปลกตรงที่ว่าเด็กผู้หญิงอ่ะต้องมีกางเกงวอร์มมาเปลี่ยนเวลาทำกิจกรรมมันจะได้ไม่ชวับชวับกระโปรงเปิดอะไรเงี้ยก็ต้องกางเกงวอร์มมาหนึ่งเลยที่บ้านเป็นบ่อยที่สุดเลยคือลืมกางเกงวอร์มสองรองเท้าไม่ได้ผูกเป็นหูกระต่ายอาจารย์จะตรวจระเบียบคือว่ารองเท้าต้องผูกเป็นหูกระต่ายตลอดเวลาแล้วก็คือรองเท้าเนี่ยต้องขาวสะอาดห้ามสกปรกห้ามมีรอยห้ามอะไรอย่างเงี้ยคือว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผูกเป็นหูกระต่ายแล้วจะให้หนูเตะตะกร้อเก่งขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนั้นคือมันได้เหมือนกันทั้งห้องไงถ้าอย่างนี้มันจะแปลกมาคนเดียวนะแปลกมากนะคนเดียวทั้งกลุ่มเขาเลยสี่ห้าคนเนี่ยจะแปลกถ้าเราจะอย่างนี้มันจะดูเรียบร้อยกว่าถ้าเราไม่ฝึกช่วงตอนเด็กเนี่ยนะการระเบียบวินัยเนี่ยถ้าโตขึ้นจะฝึกยากแล้วแล้วต้องไล่ไปทีละอย่างละอย่างเช่นวันนี้เรื่องการแต่งกายจะดูแล้วเรื่องรองเท้าต่อไปจะดูเรื่องกระโปรงเรื่องเล็บนะบางคนเนี่ยตรวจกระเป๋าช่วงเช้าจะมีไอ้เขาเรียกอะไรไอ้น้ำยาอุทัยใช่ไหมน้ำยาอุทัยเนี่ยก็ทาปากให้แดงเนี่ยพอวันหลังจากเข้ามาโรงเรียนนี่ไม่ทาพอเข้ามาแล้วมาทาปากให้แดงเนี่ยตรงนี้จะโดนกระบ่อยนะจะมาถึงจะสติ๊กมากเลยรู้สึกว่าอาจารย์ค่อนข้างใกล้ชิดกับรุ่นหนูมากเหมือนกันส่วนมากอาจารย์ก็จะสนิทกับพวกม.ปลายเวลาคุยกันก็จะคุยกันเหมือนกับเหมือนมันยิ่งกว่าศิษย์กับอาจารย์ยิ่งกว่าพี่น้องยิ่งกว่าคนรู้จักยิ่งกว่าคือเหมือนญาติเหมือนลุงตักเตือนเหมือนอาตักเตือนแล้วพวกหนูก็ค่อนข้างเชื่อฟังเกรงใจแล้วก็ชื่นชอบชื่นชมกับคำที่อาจารย์เหมือนกับจะตักเตือนแต่ก็บวกกับอารมณ์ขันของอาจารย์เข้าไปด้วยมันทำให้อาจารย์ดูยิ่งน่ารักยิ่งเป็นที่รักของพวกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณที่อาจารย์คอยเป็นห่วงพวกหนูขอบคุณที่คอยไปตามพวกหนูให้เข้าเรียนเร็วๆขอโทษที่ทำให้เหนื่อยขอบคุณที่ทำให้ได้ดีถึงวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็เมื่อเช้านี้ค่ะป่านไปเรียนทำพวงมาลัยมาค่ะเอามาไหว้อาจารย์ค่ะก็ทำมาให้อาจารย์มายิ้มโอ้สวยมากเลยขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากเลยขอบใจมากเลยขอบใจมากเลยค่ะโอ้เดี๋ยวคุณจะเก็บไว้อย่างดีนะรอให้มันแห้งด้วยนะแล้วไปทำบุญนะที่กลับมาหาคุณครูนี่ดีใจมากนะหลายศิษย์ลูกศิษย์หลายคนที่จบไปแล้วเนี่ยก็ได้แต่คิดถึงนะโทรหากันแต่ไม่เคยมาอย่างนี้มาอย่างนี้เนี่ยคุณดีใจมากเลยแล้วก็ขอขอบใจสายป่านมากๆเลยที่ให้ความสำคัญกับครูแล้วก็อีกหลายๆท่านขอให้อาจารย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่วันครูไม่ได้เข้ามาไหว้ก็มาไหว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้มากขอบใจมากค่ะขอบคุณค่ะอ
และครูอีกท่านที่เธอรักและผูกพันนั่นก็คือครูบุญตามหาเหล่าครูสอนสุขศึกษาและพละศึกษาคอยเตือนป่านเรื่องแต่งกายเรื่องการวางตัวของเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คอยเตือนเรื่องว่าอย่ามีพฤติกรรมชู้สาวนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจค่ะให้ป่านตั้งใจเรียนตอนนั้นค่ะอาจารย์บุญตาอยู่ป่ะอาจารย์บุญตาอยู่ป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยู่ครบเลยทำไมดีอาจารย์ทำไมดีไหมคะสบายดีค่ะแล้ววันนี้มาอย่างเป็นทางการเลยเนาะทางการค่ะทีปั่นก็จะมาแบบงานกีฬาสีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โรงเรียนเชิญมาแต่รู้สึกเป็นทางการมากครูผมเหนื่อยเหมือนกันก็ตอนนี้นะคะปั่นนั่งอยู่กับอาจารย์บุญตาค่ะอาจารย์ที่คอยคุมความประพฤติตอนเรียนม.ต้นค่ะหรือว่าเป็นอาจารย์ผู้หญิงท่านหนึ่งที่สนิทประมาณนึงเลยค่ะตอนเรียนม.ต้นค่ะอาจารย์ก็ช่วงนั้นก็จะสอนเกี่ยวกับสุขศึกษาอนามัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้มงวดเรื่องกฎระเบียบของโรงเรียนทางไปเน้นไปทางเรื่องของยาเสพติดพฤติกรรมชู้สาวอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับนั่นแหละใกล้ตัวกับเด็กผู้หญิงวัยรุ่นนะคะเขาก็เป็นเด็กน่ารักอะนะคะใสๆแล้วก็ถามว่าดื้อไหมก็มีบ้างแอบดื้อนะแต่ว่าไม่ถึงขั้นกับว่ารุนแรงมากมายอะไรก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่แบบคือมันเป็นธรรมดาของเขาอะค่ะอย่างเช่นแต่งกายผิดระเบียบหรือว่ามีโดดเรียนไหมลูกมีโดดเรียนเหมือนกันค่ะก็ค่ะนี่แหละค่ะเล็กๆน้อยๆของเขาอะค่ะอย่างนี้เวลาเราเห็นลูกศิษย์คนนี้ครับแต่งกายผิดระเบียบมาโรงเรียนสายหรือนู่นนี่นั่นนะครับคุณครูมีวิธีการดูแลหรือวิธีการบอกกับลูกศิษย์คนนี้ยังไงคุยค่ะจะเข้าไปคุยเลยค่ะว่าทำไมหนูถึงไม่ทำตามระเบียบของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเข้าไปคุยดีๆค่ะคือเป็นพี่ม.3ก็อยากจะให้เป็นอะไรที่เป็นแบบอย่างของน้องๆม.1 ม.2ซึ่งถ้าเราเตือนพี่ไม่ได้น้องก็ไม่เชื่อฟังเพราะว่ายังไงเนี่ยคือถ้าพี่ทำตัวไม่ดีเนี่ยแล้วจะไปบอกคนอื่นได้ยังไงก็เลยคิดคติคิดอย่างเงี้ยค่ะก็เลยต้องเตือนเขาให้เขาอยู่ในกฎในเกณฑ์ของโรงเรียนถึงวันนี้เราอยากจะขอบคุณอะไรคุณครูบุญตาบ้างก็ขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์ขอบคุณที่อบรมสั่งสอนขอบคุณที่คอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาขอบคุณที่เป็นอาจารย์ที่น่ารักทั้งของหนูแล้วก็เพื่อนๆด้วยค่ะดีใจมากค่ะที่ได้เป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วก็วันนี้ก็คิดถึงอาจารย์มากๆเลยกลับมาหาเพราะว่าปกติเราเจอกันก็ส่วนกันไปมาหนูก็มากับเพื่อนๆก็วิ่งตนเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีโอกาสมานั่งคุยไม่เคยมานั่งบอกความในใจว่าเราคิดถึงนะประทับใจนะอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจนะคะที่ว่าเด็กคนนี้ก็คืออย่างน้อยเป็นเด็กที่มีความกตัญญูนะคะรู้ว่าการที่ว่าเด็กคนนึงเนี่ยมีความกตัญญูกตเวทีเนี่ยก็จะทำให้เขาเนี่ยเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะเพราะว่าความดีความงามที่เขาเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นเด็กอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ดีนี่ของอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะเช่นกันนะคะค่ะขอให้ขอให้สุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะป่านแล้วก็ขอให้หนูเป็นเด็กดีต่อไปแล้วก็มีโอกาสก็กลับมาเยี่ยมโรงเรียนนะคะมาทุกปีเลยค่ะค่ะดีค่ะดีค่ะก็ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มานั่งคุยกับหนูความในใจทั้งหมดก็บอกไปแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้หมดทั้งหมดในใจมันก็ยังมีค้างอยู่ในใจก็นั่นแหละค่ะอาจารย์เป็นท่านหนึ่งที่หนูเคารพแล้วก็รักมาตลอดเวลาขอบคุณค่ะครูท่านสุดท้ายที่เธอจะไปพบนั่นก็คือครูมัลลิกามีฮิรันครูสอนวิทยาศาสตร์ในอดีตนั้นครูเป็นผู้ที่คอยอบรมสอนสั่งเธอทั้งด้านวิชาการและระเบียบวินัยจนในวันนี้เธอจึงเข้าใจและรับรู้แล้วว่าครูมีความรักและปรารถนาดีต่อเธอเพียงใดเป็นอาจารย์ผู้หญิงค่ะมีความสัมพันธ์ก็คือว่าเกือบสนิทกันแต่ว่าอะไรที่เราผิดระเบียบอะถ้าเกิดสมมติเขาเห็นจังๆเขาจะจับเราเข้าฝ่ายปกครองแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอะไรที่เขาหยวนได้เขาก็จะหยวนก็เป็นอาจารย์ท่านนึงที่เคารพแล้วก็รักค่ะก็กิจกรรมที่ปั่นทำบ่อยที่สุดเวลาเจออาจารย์ก็คือวิ่งหนีค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้ข่าวว่าเดี๋ยววันที่7กุมภาพันธ์จะเป็นวันเกิดอาจารย์มาริกาวันนี้ปั่นก็เลยเตรียมของมาเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะแต่ว่าต้องขอไปเตรียมเรื่องกับน้องๆก่อนเพราะว่าจะไม่ให้อาจารย์เขารู้ตัวค่ะเป็นการเซอร์ไพรส์ค่ะอ
้สึกไงครับที่วันนี้ลูกศิษย์คนนี้ได้กลับมาหาครูอีกครั้งก็ดีใจที่วันเวลาผ่านไปนานแล้วเขายังจำเราได้อยู่นะคะยังจำได้อยู่เขาเป็นเด็กกล้าพูดคือมีความคิดอะไรเขาก็กล้าแสดงออกเป็นเด็กกล้าแสดงออกตั้งแต่ตอนอยู่ม.ต้นแล้วค่ะคือคิดยังไงกล้าพูดอย่างนั้นนะคะก็เป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองที่รู้จักกันก็คงจะเป็นเรื่องของระเบียบวินัยนะคะซึ่งตอนนั้นจำได้คือเขาเป็นโรงเรียนให้ไว้ผมยาวแต่เขาไม่ไว้เขาจะไว้ผมสั้นแต่ผมสั้นก็คือต้องเป็นผมตรงแต่เขาก็จะเริ่มมีซอยเล็มปลายผมเล็มปลายมีปอยหวานอะไรนั่นนะคะตามเส้นเซรามูนเลยภาพที่ประทับใจเลยนะคะเป็นภาพติดตาของหนูเลยก็จะเป็นภาพอาจารย์นั่นแหละถือกรรไกรทั้งผู้หญิงและผู้ชายจะโดนหมดเพราะว่าเหมือนกับว่าจะมีการตรวจระเบียบเรื่องทรงผมอย่างที่บอกว่าอาจารย์เป็นหัวหน้าระดับใช่ไหมคะจะดูความประพฤติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวตอนที่เลิกเรียนอาจารย์ก็จะเดินเช็คตามห้องว่ามีหญิงสาวคู่ไหนอยู่หรือเปล่าเรื่องของระเบียบวินัยการแต่งกายผู้หญิงเนี่ยจะผิดเยอะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยอุปกรณ์การแต่งกายจะเยอะเสื้อทับไม่ใส่คอซองยาวเสื้อชั้นในคล้องคอผมซอยจำได้หมดถุงเท้ายาวอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะคอยลิฟถุงเท้าเล็มผมแล้วคือไม่ได้เล็มธรรมดาเล็มแบบจริงจังมากอ่ะคือผู้หญิงก็เข้าติ่งหูก็ฉุบเข้าติ่งหูบางคนยุกยิกก็เลยขึ้นมาแบบเหนือติ่งหูอะไรเงี้ยผู้ชายก็เขาเรียกว่าอะไรก้อนผมอะก็แต่ก็ไม่ได้ไม่บ่อยนะคะคือนานๆต้องคือเราใช้การเตือนมากกว่าแต่เด็กบางคนก็ด้วยตามวัยเขาอะนะคะบางครั้งบางทีเตือนแล้วเตือนอีกเตือนแล้วเตือนอีกเพราะว่าถ้าทำเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะต้องให้ถึงที่สุดเด็กส่วนใหญ่ว่าตัวเองรู้นะเพียงแต่ว่าอยากทำอะค่ะด้วยความที่อยากทำอยากจะอะไรงั้นเราก็คงใช้องค์ประกอบหลายๆอย่างประกอบเข้าด้วยกันว่าทำไมต้องทำทำไมต้องอะไรอย่างนี้ทำไมต้องมีการตรวจเครื่องแต่งกายทำไมต้องมีระเบียบวินัยเพราะว่าชื่อเสียงของโรงเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญหนูมาเข้าโรงเรียนนี้หนูก็ต้องสร้างชื่อเสียงดังนั้นการแต่งกายก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งเหมือนกันด้วยวัยของเด็กม.2ก็คือเหมือนกับเด็กกำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะดังนั้นเด็กเราต้องเข้าไปคุยต้องใช้จิตวิทยาเหมือนกับสร้างความสนิทสนมให้กับเขานั่นคือส่วนหนึ่งที่ทำให้เด็กอาจจะคล้อยตามคือเหมือนกับว่าเขาฟังเหตุผลเรามากขึ้นไม่ใช่ครูกับนักเรียนดุอย่างเดียวคงไม่ได้เราต้องมีเหตุผลเยอะขึ้นต้องเข้าไปคุยว่าทำไมมันเป็นแบบนี้เพราะอะไรเด็กสมัยนี้ต้องมีเหตุผลกับเขาค่ะดุเขาอย่างเดียวเป็นไปไม่ได้อะไรที่ทำให้เรารักครูคนนี้ครับรักมาก ก็คงเป็นเพราะว่าหนึ่งเลยค่ะตอนที่อยู่ด้วยกันปันไม่ค่อยได้พูดคุยมองหน้าปันไม่ค่อยกล้ามองหน้าคือด้วยอาจารย์เป็นคนแบบหน้าดุใช่ไหมคะแล้วก็เวลาเจอกันน้อยมากปันไม่ยอมที่จะปะกับอาจารย์แน่ๆมันวิ่งหนีตลอดเลยแต่ว่ามันเป็นเหมือนความประทับใจเป็นภาพประทับใจเวลาเจออาจารย์หนูไม่เคยนั่งใกล้อาจารย์ขนาดนี้เลยนะจริงๆหนูสาบานได้ไม่เคยนั่งเต็มที่ก็นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็นั่งอยู่ตรงนี้ก็คุยกันแล้วก็เพื่อนๆที่เขาประพฤติผิดมากกว่าหนูเขาก็จะนั่งอยู่แถวหน้าหนูก็จะแบบว่าไม่ได้ผิดมากก็จะนั่งฟังอยู่แถวๆหลังๆอะไรนั่งก้มหน้าก้มตาแคะเล็บอะไรเงี้ยก็เป็นภาพน่าจะเป็นภาพอาจารย์ที่คอยเดินตามคอยวิ่งตามคอยอบรมเพื่อนๆมันไม่ใช่ภาพโดยตรงกับหนูแต่เป็นภาพที่หนูประทับใจมากๆค่ะวันครูอะไรเงี้ยเพื่อนๆที่เขาเกเรมากกว่าป่านก็จะเป็นแนวหน้าที่จะเดินถือพวงมาลัยมาโดยส่วนตัวบันเองไม่เคยมีโอกาสได้เข้ามาบอกความในใจได้เข้ามาบอกอาจารย์ไม่เคยถือพวงมาลัยเข้ามาด้วยตัวเองเข้ามาตรงตักอาจารย์เลยไม่เคยเลยสักครั้งหนึ่งถือว่าย้อนหลังหลายปีก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มากๆขอบคุณเหมือนแม่คนหนึ่งแล้วก็อยากจะขอโทษที่ทำไม่ดีกับอาจารย์ไว้เคยเถียงเคยอะไรอย่างนี้ค่ะก็ขอให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะในทุกๆเรื่องแล้วก็ในชีวิตของตัวเองที่มีความตั้งใจแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยดีขอบคุณมากเลยค่ะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday
ุณมากทั้งศิษย์เก่านะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันที่พร่ำสอนกันมาก็อย่างที่บอกนะคะอะไรก็คงไม่สำคัญเท่ากับความรู้สึกที่เขามีให้เราคงไม่ต้องการการแสดงออกมากกว่าการกระทำที่มีอยู่ในตัวเขาแล้วก็มีอยู่ทุกๆคนนะคะดังนั้นก็ขออวยพรให้ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันทุกคนนะคะประสบความสำเร็จทั้งในเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็ในเรื่องของอนาคตแล้วก็ในชีวิตดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะคะก็ทุกอย่างทำด้วยใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่เขามีความสุขนะคะแล้วทุกๆครั้งที่เห็นเขามีความทุกข์ดังนั้นรักเขาทุกๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นศิษย์คนไหนก็ตามก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้อาจารย์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะรักมากจุ๊บๆจากสายป่านค่ะถึงวันนี้เธอก็คงมั่นใจในสิ่งที่เธอคิดและรู้สึกมากยิ่งขึ้นว่าครูรักและปรารถนาดีต่อลูกศิษย์เสมอและวันนี้ทุกๆความประทับใจต่อครูทุกท่านก็คงจะอยู่ในความทรงจำของเธอไปอีกนานขอโทษนะคะอาจารย์หลายๆท่านนะคะที่ป่านไม่ได้กล่าวถึงในรายการนะคะก็คิดถึงแล้วก็รักทุกท่านเหมือนกันค่ะก็ถ้าเกิดมีโอกาสก็จะกลับมาแล้วก็จะมาไหว้ให้ครบทุกท่านค่ะก็สำหรับคุณครูทั้งประเทศเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วป่านค่อนข้างให้ความสำคัญกับครูมากๆไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ใครมองยังไงก็แล้วแต่นะคะครูมีความสำคัญมากสำหรับป่านค่ะเป็นที่เคารพมากสำหรับป่านค่ะถ้ามันมีโอกาสนะคะป่านจะกลับไปหาอาจารย์ทุกท่านค่ะที่เคยสอนป่านมาค่ะ